น้ำที่คนในหมู่บ้านใช้มาจากตาน้ำในอุโมงค์เหมืองแร่ซึ่งมีโอกาสปนเปื้อนทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอาจารย์จบจากสาขาธรณีศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีปี2551ค่ะนอกเหนือจากงานสอนก็จะมีงานที่เราดูพื้นที่ในชุมชนอย่างจังหวัดกาญจนบุรีจะมีพื้นที่เสี่ยงภัยในด้านต่างๆจะดูไล่ตั้งแต่พื้นที่ภัยพิบัติความเป็นอยู่ของชาวบ้านเองทรัพยากรธรณีอะไรที่ชาวบ้านเขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรืออะไรที่จะมีผลกระทบกับคนในชุมชนที่เริ่มสนใจเรื่องของการปนเปื้อนในน้ำของชุมชนนะคะก็เกิดจากการที่เราเคยไปสำรวจสมัยเรียนอะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นพื้นที่ของศักยภาพแหล่งแร่เราก็เห็นว่าด้วยลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่เองชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยจะมีเรื่องของปัญหาน้ำในหลายๆส่วนถ้าเกิดมันมีการปนเปื้อนเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างชาวบ้านในหมู่บ้านสภาลาวนี้ใช้น้ำประปาภูเขาที่ไหลมาจากใต้เมืองครับมาจากอุโมงค์ต้องใช้น้ำสายนี้ครับเพราะไม่มีทางเลือกเนื่องจากน้ำมันมาจากอุโมงค์ที่เดียวครับมันก็ต้องใช้ก็ไม่กล้ากินครับเพราะรู้ข่าวว่ามีสารตะกั่วก็เลยใช้เฉพาะภายนอกคือผ้าล้างรถถูบ้านอะไรพวกนี้หลังจากที่เรียนจบพอดีอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ชักชวนให้มาเป็นอาจารย์ที่สาขาตอนนั้นเนี่ยมันมีกระแสเรื่องของการปนเปื้อนโลหะหนักในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีตะกั่วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสะสมเข้าไปในร่างกายมากๆอะค่ะจะเกิดผลกระทบต่อทั้งระบบเลือดแล้วก็ระบบประสาทก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีการมอนิเตอร์ดีเทคค่าว่าค่าในพื้นที่เนี่ยมันมีค่าเกินมาตรฐานหรือเปล่าเพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดผลกระทบรุนแรงจริงๆน่าจะเป็นการป้องกันที่ดีกว่าจากการที่เรียนมหิดลนะคะมหิดลปลูกฝังให้เราเป็นคนที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักก็เลยเอาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในชุมชนเพื่อช่วยเหลือให้เขาสามารถจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยก็ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขค่ะภารกิจของวิทยาเขตเนี่ยเราก็จะเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีความรู้ทางเชิงลึกและเชิงกว้างและสามารถบูรณาการให้สอดรับกับนานาชาติด้วยนอกจากนั้นนะครับก็คือวิจัยกับบริการวิชาการเราผลิตมาเนี่ยเพื่อที่จะตอบสนองต่อสังคมสามารถบูรณาการงานวิจัยต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับพื้นฐานของทรัพยากรภูมิภาคตะวันตกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาตินะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคมจากการสำรวจเราก็เก็บตัวอย่างแล้วค่ะได้ค่าตัวเลขเรามาทำการวิเคราะห์ตัวของพื้นที่ของค่าก่อนค่ะเพื่อทำแผนที่การปนเปื้อนของน้ำในแต่ละพื้นที่เทียบกับทิศทางการไหลของน้ำผลคือบริเวณปากอุโมงค์ค่าตัวของตะกั่วกับสังกะสีก็จะสูงถัดมาเรื่อยๆเนี่ยค่าก็จะลดลงแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถอุปโภคได้แต่ว่าไม่ควรจะนำมาบริโภคที่เราทำเนี่ยค่ะจะทำเพื่อ follow ในทุกๆปีอยู่แล้วว่าค่ามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในแต่ละปีหลังจากที่ได้ค่าแล้วอะค่ะเราก็จะนำค่าจากแต่ละจุดที่เราเก็บไปบอกกับผู้นำชุมชนว่าบริเวณใดบ้างที่เขาควรจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดไหนที่เขาควรที่จะเลือกที่จะใช้น้ำได้บ้างข้อมูลที่ได้จากอาจารย์นะครับมันมีประโยชน์มากครับผมก็จะเอาข้อมูลตัวนี้ไปพูดคุยในชุมชนก่อนโดยเฉพาะหน่วยงานและการที่อยู่ในตำบลนี้ครับว่าคราวนี้เราต้องทำอะไรก่อนจุดไหนที่ต้องแก้ไขและหาสาเหตุการที่มีสารปนเปื้อนเข้ามาในตำบลเราเนี่ยครับปัจจุบันนี้ได้ทำเป็นฝายเพื่อที่จะชะลอกักน้ำไว้การทำฝายอะค่ะจะช่วยชะลอตัวของตะกอนตะกั่วให้ตกอยู่บริเวณฝายก่อนที่จะไหลเข้าสู่ชุมชนทำให้การปนเปื้อนของตะกั่วในน้ำอะค่ะมีปริมาณลดลงชาวบ้านก็จะสามารถใช้น้ำได้อย่างสบายใจขึ้นอาจารย์ภูมิใจมากนะคะที่ได้นำความรู้สาขาธรณีศาสตร์มาใช้กับคนในพื้นที่ทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยดีขึ้นได้จริงๆแล้วเราก็ยังอยากเอาความรู้ของเราไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปช่วยในชุมชนเนี่ยมีทั้งเป็นระดับชาติและนานาชาติมันเป็นแรงบันดาลใจกับรุ่นน้องต่อไปเป็นการสร้าง culture หรือวัฒนธรรมจะเป็นองค์กรที่จะช่วยสังคมต่อไปในอนาคต
เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องสร้างให้เกิดขึ้นเหมือนกับคำของพระราชบิดาทุกคนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตนแต่ว่าทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนางานวิจัยแล้วก็นำมาใช้ในชุมชนเพื่อที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญอย่างยั่งยืนต่อไปซึ่งอาจารย์คิดว่านี่แหละคือปัญญาของแผ่นดินเพื่อแผ่นดินจริงๆ